ผู้หญิงนะคะนอกจากจะสนใจเรื่องความสวยความงามแล้วพวกเธอยังมีความลับด้วยค่ะและวันนี้มาดามมีแขกรับเชิญที่เป็นระดับเน็ตไอดอลของบ้านเรานะคะพวกเธอจะมีความลึกความลับอะไรมาเปิดเผยกันเดี๋ยวเรามาคุยกันค่ะเพราะตอนนี้เธอมานั่งอยู่กับดิฉันแล้วขอต้อนรับทีมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องความลับนางมารร้ายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหน้าคุณตากันมากเพราะว่าโอ้โหทั้งเป็นพรีเซนเตอร์ทั้งลงคลิปยูทูบอะไรที่เราเห็นบ่อยๆแต่ว่าแนะนำเป็นทางการให้คุณผู้ชมทางบ้านรู้จักดีกว่าว่าเป็นใครมาจากไหนและโฆษณาอะไรที่เด่นๆกันบ้างสวัสดีค่ะชื่อแพนนะคะพันประพรศรีดุรงคธรรมค่ะในเรื่องในรับบทเป็นแอร์ค่ะเป็นเพื่อนของนางเอกนะคะก็ผลงานที่ผ่านมานะคะก็มีโฆษณาพรกับยาย่าค่ะโอ้แพนโฆษณาพรนะคะใช่ค่ะคุณนี่ว่าเป็นไอ้นี่นะเจ้าแม่พรีเซนเตอร์โฆษณาหลายตัวมากใช่นิดหน่อยค่ะนิดหน่อยอ่ะไปน้องหยกบ้างค่ะสวัสดีค่ะหยกนพรัตน์นุ่มพรมค่ะก็ในบทเล่นเป็นซินดี้นะคะเป็นอาชีพแอร์โฮสเตสเป็นสาวยูนิฟอร์มนะคะที่มีลักษณะเกลียวมันแล้วก็ขาแดนกระจายโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยใช่และคลิปที่ดังของหยกก็คือคลิปที่เต้นในร้านอาหารเซิร์ชดูได้นะคะแม่นางร้านสเต็ปค่ะจริงค่ะแซ่บค่ะคนนี้ค่ะน้องแอนมั่งค่ะส่วนแอนค่ะรับบทเป็นคิมค่ะในเรื่องจะเป็นคนละแก๊งกับของเพื่อนกับของนางเอกค่ะจะอยู่คนละแก๊งกันส่วนแอนนี่ก็จะเป็นที่รู้จักจากคลิปแอนโพลิติกหรือว่าแอนไม่ร้องเก๋ค่ะค่ะจริงแอนร้องเพลงเพราะมากเป็นนักร้องด้วยคืออันนั้นเป็นซิงเกิลแบบว่าพี่เขาให้แอนไปลองร้องดูไม่ได้แบบว่าเป็นนักร้องในค่ายพี่เขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปลองร้องดูแล้วก็เลยพี่เขาเลยทำเพลงออกมาเองค่ะอ้าวพี่ทำเพลงออกมาเหรอก็มารู้ทีคือพี่ทำเพลงออกมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมเพลงนั้นเหรอคะฟังฉันก่อนของแอนใช่ไหมคะเขินมากเลยเนี่ยร้องมานานมากนี่เป็นแหมต้องมีกองเชียร์ต้องมีกองเชียร์เลยค่ะแอนอะไรค่ะเขินอ่ะมันจะร้องว่านั่งมองดูดวงดาวอยู่บนท้องฟ้าเสียงของนาฬิกาก็ดังตอนเที่ยงคืนสายลมปลิวเบาๆและพัดพาให้หัวใจวันไหวก็มันคิดถึงเธอคนเดิมที่หายไปในวันนั้นฉันเองยังไม่ค่อยมั่นใจเธออยู่ไหนเธออยู่ที่ใดกลับมาฟังฉันก่อนดีไหมประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะเตยสุวพิจอยพรวรกิจค่ะรับบทเป็นป่าค่ะเป็นป่านะคะค่ะนี่ต้องให้เด็กอายุ13มาเล่นไม่โตแล้วค่ะแต่ได้แค่นี้ได้แค่นี้อ่ะไปเตยอายุเท่าไหร่จ๊ะ22ครับ22แล้วโอ้หน้าสตาร์ไว้ได้แม่นยำมากเดี๋ยวขอเคล็ดลับด้วยนะได้ค่ะค่ะก็ผลงานที่ผ่านมานะคะก็มีโฆษณาโคค่ะแล้วก็มีพวก MV ของ Big Ad แล้วก็ของพี่ปั้งนครินทร์ค่ะโอเคมาจิ๋วๆบ้างค่ะก็สวัสดีค่ะจิ๋วๆนะคะก็ในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นจิค่ะก็จะเป็นบทที่เกี่ยวกับเป็นพริตตี้สายความรู้นะคะก็รู้ได้5ภาษาจริงไหมพูดได้5ภาษาจริงค่ะเดี๋ยวก็อย่างเช่นภาษาไทยภาษาอีสานภาษาไทยภาษาอีสานแล้วก็ภาษาไทยค่ะ5ภาษาพอดีเลยนี่โกงกันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่แล้วนะไม่ค่ะในเรื่องค่ะในเรื่องแต่ตัวจริงนี่พูดได้2ภาษาไทยและอีสานค่ะเป็นคนชอบภาษาทางด้านเอเชียลงทุนน้อยนะสาลาวก็ได้ค่ะได้เป็นคนจังหวัดไหนคะเป็นคนจังหวัดอุดรธานีค่ะแต่ว่าจุ๋มมาเรียนที่ขอนแก่นแล้วก็พอเรียนจบก็มาทำงานที่กรุงเทพเขาบอกว่าเป็นดาวที่ขอนแก่นด้วยจริงไหมเคยเป็นดาวมหาลัยค่ะปี49สงสัยปีนั้นเขาจะเอาตัวแบบสูงไม่เกิน160แต่น่ารักขอบคุณค่ะกระเป๋าหิ้วใช่ค่ะเรื่องย่อของเรื่องนี้เรื่องคร่าวๆนะคะว่าเป็นยังไงมายังไงบ้างเพราะว่าความลับนางมารร้ายเราก็ไม่ค่อยได้เห็นนะว่านางเอกของเราจะเป็นนางมารร้ายได้มันเป็นยังไงน่าสนใจตรงนี้แหละปกติค่ะผู้หญิงมีความร้ายในตัวไม่ต้องสืบแล้วเขาบัญญัตสับนิยามความเป็นนางเอกคนนี้ว่านางมารร้ายตัวแม่หลงกับเพื่อนนะคะแต่ผมไปส่งไม่ได้ครับกลับเองได้ใช่ปะหลงแน่ๆบ้านอยู่ไหนอยู่บนต้นไม้ค่ะพี่ชินีรับรองว่าทุกคนแบบนึกไม่ถึงว่าจะมี
ผู้หญิงที่ร้ายขนาดนี้ด้วยเหรอคือจริงๆคำว่าร้ายมันไม่ได้ร้ายแบบฉันจะแย่งผู้ชายกันจะตีกันจะอะไรกันไม่ใช่เหรอแต่พี่ดูข้อมูลนะรักสนุกไม่ผูกพันเที่ยวได้สนุกได้แต่อย่าลงลึกนี่คืออะไรคะอันนั้นคือกฎของแก๊งเราค่ะมึงแหกกฎใช่ป่ะแหกกฎรักสนุกห้ามผูกพันไงไม่มีทางอยู่แล้วคิดต่ำนะซึ่งมันเป็นกฎของแก๊งเราแล้วเหมือนเราก็แบบหนูเป็นผู้คุมกฎของแก๊งตายจริงจริงแหกคือจริงๆเราไม่ได้คุมกฎแต่เราอยากได้เหมือนกันตายเราชอบพระเอกเหมือนกันอะไรประมาณนี้เราก็เหมือนทำเป็นเอากฎยกขึ้นมาเพื่อที่จะให้กดดันเพื่อนก็เลยเกิดเหตุการณ์ตึ๊ด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 ขึ้นแผนพูดกดดันให้นางเอกเลิกกับพระเอกซะค่ะเดี๋ยวจะเสียกฎของพรรคเราใช่ซึ่งพระเอกก็เลยอกหักแล้วก็ไปเจอกับข้างหลังค่ะตอนนี้เดี๋ยวนะตอนนี้สปอยจะสมุดทั้งหมดทั้งเรื่องคือตอนนี้ไม่เป็นเรื่องนะคะคือเอาเป็นว่าเราแบบเอาย่อๆแล้วกันค่ะเดี๋ยวว่าคุณทุกท่านไปติดตามกันในโรงภาพยนตร์คือพอเรารู้แล้วว่าเนี่ยพอมันมีกฎเนี้ยมาค่ะใช่ไหมกฎเล็กก็จะกลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยมันจะมีความแซ่บแตกต่างกันออกไปคือมีผู้หญิงแบบนี้แล้วก็จะเจอผู้หญิงแบบนี้ด้วยที่อยู่คนละแก๊งกับแต่ก็แซ่บไม่แพ้กันนี่ใช่ค่ะซึ่งความแซ่บตรงนี้เราจะไม่บอกว่าเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นต้องไปดูกันในโรงภาพยนตร์ว่าไอ้ความแซ่บที่เรามาสู้กันเนี่ยมันคืออะไรแล้วใครจะได้พระเอกไปก็เธอทิ้งเขาไปแล้วนะพอคนอื่นเก็บเจอเพราะเห็นคุณค่าของเขาเธอกลับจะมาทวงคืนจะเอาไงแล้วคนดูจะได้อะไรจากเรื่องนี้บ้างผู้หญิงได้อะไรผู้ชายได้อะไรคนแก่ลูกเล็กแดงได้อะไรบ้างเอาจริงๆนะถามหนูนะคะหนูว่าได้ทุกอย่างเลยได้ความสุขได้รอยยิ้มได้เรียนรู้ว่าผู้หญิงเป็นยังไงปัจจุบันผู้หญิงปัจจุบันนี้เป็นยังไงหรือว่าเอ๊ะสิ่งที่ผู้หญิงเป็นอยู่เนี่ยเขาต้องการอะไรหรือว่าตัวเราเนี่ยเข้าใจผู้เข้าใจผู้หญิงใช่พูดถึงทำไมผู้หญิงถึงเป็นแบบนี้เพราะว่าจริงๆแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยเรารวมผู้หญิงในยุคนี้หลากหลายสไตล์มารวมอยู่ในหนังเรื่องเดียวแล้วจริงๆแล้วผู้ชายควรดูนะคะอยากจะบอกแล้วผู้หญิงล่ะผู้หญิงควรดูผู้หญิงดูเนี่ยอาจจะเห็นว่าเฮ้ยตัวนี้เหมือนเราเลยทำงานเหมือนกันฉันนิสัยอย่างเงี้ยแหละฉันเป็นอย่างเงี้ยแหละเด็กๆฉันแซ่บกว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็น่าจะมีไม่เคยรู้ว่าฉันเป็นอย่างงี้นะแต่พอมาดูแล้วเฮ้ยฉันเป็นอย่างนี้ปะเนี่ยใช่ค่ะเฮ้ยอะไรอย่างนี้มันก็สรุปแล้วก็คือสะท้อนสังคมในยุคนี้สะท้อนสังคมด้วยค่ะให้เห็นนะคะจริงๆแล้วอาจจะมีตัวละครผู้ชายมาเป็นหลักสักคนนึงที่ว่าผู้หญิงที่มาคิดอย่างนี้กับผู้ชายคนนี้ใช่ที่ผู้หญิงเขาทำแบบนี้เพราะอะไรหรือบางคนแบบผู้หญิงแสดงต่อหน้าแบบนี้จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้หรือแบบบางคนที่แบบต่อหน้าดูร้ายแต่จริงไม่ได้มีอะไรไม่ได้มีอะไรความลับของผู้หญิงเนี่ยมันเป็นเสน่ห์ไหมหรือว่ามันเป็นอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ควรปิดบังไว้เอาจริงๆแล้วถ้าสมมติสำหรับผู้หญิงด้วยกันค่อนข้างดูกันออกว่าเฮ้ยคนนี้จริงๆแล้วเป็นยังไงแต่ว่าสำหรับผู้ชายเนี่ยส่วนใหญ่นะคะจิ๋วรู้สึกว่าผู้หญิงเขาจะมีความลับอยู่แล้วสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาแสดงออกเนี่ยมันทำเพราะว่าอยากให้ผู้ชายเขาสนใจอยากให้ผู้ชายเขารักหรือว่าอยากจะรักษาความสัมพันธ์ที่ดีไว้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีจริตมีแบบว่าความเรียกว่าความร้ายอยู่ในตัวใช่ค่ะต่อมีเหตุผลเอาหยกบ้างหยกก็ทางที่มีประสบการณ์สูง หลายปีแล้วด้วยค่ะจะบอกพี่หยกเนี่ยสิ่งที่ผู้หญิงต้องมีความลับเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อบางอย่างหรือเพื่อที่จะนำไปสู่บางอย่างมันเหมือนกับถ้าเราบอกให้เขารู้มันก็ไม่อร่อยไม่น่ากินอ่ะเหมือนผลไม้ที่มันมีเปลือกพอปอกเปลือกออกมาแล้วกินมันอร่อยกว่าใช่ใช่ประมาณนั้นมันอร่อยกว่าปอกมาแล้วแซ่บแบบมันแซ่บอย่าเปิดมันก็จะเหี่ยวแล้วมันก็จะรู้หมดแล้วไม่เออใช่ไม่มีเสน่ห์แล้วมันทำให้เรามีคุณค่าทำให้เราน่าค้นหาค่อยๆค้นหากันดีกว่าทุกวันนี้ก็ยังค้นหาไม่เจอยังไม่เจอเจอเลยว่าน่าเอาละค่ะก็ขอปากขอคอนะคะให้รู้จักนักแสดงหลักของเรื่องนี้นะคะว่าแต่ละคนเนี่ยอาจจะดูในภาพยนตร์หรือตัวจริงเนี่ยไม่เหมือนกันเลยก็ได้แล้วก็บางอย่างความลับในภาพยนตร์กับในเรื่องจริงก็อาจจะไม่เหมือนกันแต่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยคิดดีทำดีแล้วอยู่ในวงการบันเทิงได้อย่างมีความสุขแล้วก็จะเป็นก้าวหน้าทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากด้วยเอาละค่ะถ้าอยากชมความลับนางมาร้ายค่ะตัวจริงมีวงเล็บก็ไปชมที่โรงภาพยนตร์ได้วันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะก็ทุกโรงภาพยนตร์นะคะวันนี้ขอบคุณน้องๆมากเลยค่ะค่ะใจ